หม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีหรือนามปากกาพ.น.ประมวลมากเป็นกวีอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังและอดีตอาจารย์พิเศษคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นพระราชโอรสลำดับที่3ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ประสูติแต่หม่อมพัดรัชนีธิดาของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์กับท่านผู้หญิงเปลี่ยนมีโอรสคือหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทรงรับราชการในกระทรวงการคลังและมีความรอบรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์มีความสามารถในด้านกวีใช้นามปากกาว่าพ.น.ประมวลมากได้รับการยกย่องเปรียบเทียบกับกวีร่วมสมัยคืออังคารกัลยาณพงษ์โดยเรียกหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์ว่าท่านจันและเรียกอังคารกัลยาณพงษ์ล้อว่าท่านอังคารเพื่อให้สอดคล้องกันทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับกลุ่มศิลปินและนักเขียนชื่อรงวงสวรรค์สุวรรณสุคนธาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ประหยัดพงดำสาโรจน์จารักด้วยมักพบปะสังสรรค์กันที่ร้านอาหารมิ่งหลีใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากรหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.2534ที่จังหวัดเชียงใหม่สิริชันษา81ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากหีบทองทึบเป็นพระราชทานโกรธราชวงศ์ประกอบศพฉัตรเครื่องตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศพและรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่30เมษายนพ.ศ. 2535ในการนี้พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิง